มีคำถามมา3 คนกับซีดิตบอกว่าเรามีความกลัวในการแสดงตัวต่อหน้าผู้คนไม่ว่าพูดในที่ประชุมแสดงดนตรีแสดงความสามารถพิเศษหรือแม้แต่ความกลัวในการลงมือทำอะไรต่างๆสามารถแก้ไขได้อย่างไรครับขอบคุณครับศีลฮะนะศีลคุณทำศีลแล้วก็อธิษฐานคือมันอย่างนี้เขามีคำว่าอวิปปิสารนะฮะคือลักษณะความมั่นใจในตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอำนาจของศีลแต่พวกนี้มันต้องมาจากการอธิษฐานด้วยเห็นไหมฮะอย่างถ้าลุงจะดูเรื่องการอธิษฐานลุงจะเสิร์ชคำว่าเนี่ยคำอธิษฐานเนี่ยวัตกะปริตบทสวดคำแปลของพระเจ้าอันนี้ต้องเรียนอธิโลเกศีลคุณโหสัจจังโสเจยมุทยาเนี่ยบทเริ่มต้นก็เป็นอย่างนี้เราดูเฉพาะคำแปลนะคุณเนี่ยคือศีลความสัตย์ความสะอาดแล้วความเอ็นดูมีอยู่ในโลกนี่สี่อย่างนะศีลความสัตย์ความสะอาดและความเอ็นดูเนี่ยเป็นคุณสี่อย่างมีอยู่ในโลกนะคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรใช่ไหมสมัยนั้นที่เกิดเป็นนกคุ้มอ่ะพระโพธิสัตว์อ่ะแล้วไฟมันไหม้เข้ามาใช่ไหมทำยังไงก็ต้องอธิษฐานจิตให้ไฟดับวิธีอธิษฐานเนี่ยต้องอ้างสัจจะเสมออันนี้ทุกคนจำไว้นะทำไมคำอธิษฐานของเราเนี่ยถึงไม่เป็นไปตามที่เราอธิษฐานเพราะเราไม่เข้าใจอ่ะอธิษฐานมันไม่มีกำลังนะถ้าไม่มีสัจจะนำหน้าคือคำพูดของคนโบราณก็พูดว่าสัจจะอธิษฐานเสมอไม่ได้พูดอธิษฐานคำเดียวมันไม่มีความหมายสัจจะอธิษฐานคือพวกนี้มันเป็นข้อแม้นะฮะข้อแม้คือว่ามันเริ่มต้นจากทานเนี่ยทานเนี่ยจะให้เป็นทานบารมีได้เนี่ยคือทานเฉยๆมันก็แค่นั้นน่ะนะให้เงินขอทานมั่งให้อะไรมั่งมันไม่เป็นบารมีนะทานมันจะเป็นบารมีได้มันต้องมาจากเมตตาเท่านั้นนะจิตที่เป็นเมตตาแล้วให้ทานเนี่ยมันถึงจะเป็นทานบารมีนะคราวนี้ทานบารมีเนี่ยเมื่อเต็มที่แล้วเนี่ยนะมันก็เป็นการให้ทานอย่างสูงสุดคืออภัยทานอภัยทานทานที่ให้เนี่ยคืออะไรคือความไม่มีภัยอภัยแปลว่าไม่มีภัยเป็นภาษามคตภาษาบาลีแต่ในภาษาไทยเนี่ยก็มีคำว่าอภัยเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าความไม่มีภัยแปลว่ายกโทษให้ forgiving ให้อภัยคนละความหมายกันนะครับอันนี้ต้องพยายามเข้าใจหน่อยเราพูดถึงเรื่องคาถาในภาษาบาลีอภัยเนี่ยแปลว่าความไม่มีภัยคืออะไรคือทานความไม่มีภัยคือให้ความไม่มีภัยให้อะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครอีกแล้วเนี่ยการให้สิ่งเนี่ยให้ความไม่มีภัยเป็นทานไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพของมึนเมาสิ่งเหล่านี้เป็นภัยเป็นอันตรายต่อคนอื่นเขาเราให้ความไม่มีภัยก็คือศีลนั่นเองเห็นไหมทานเนี่ยเมื่อประกอบด้วยเมตตาเป็นพื้นฐานมันจะกลายเป็นทานบารมีทานบารมีเมื่อถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นอภัยทานคือศีลศีลเนี่ยถ้าไม่ประกอบด้วยอภัยทานไม่ประกอบซึ่งจิตใจซึ่งอ่อนอ่อนจะให้ทานไม่ประกอบด้วยจิตใจซึ่งเป็นเมตตามาตั้งแต่แรกเนี่ยศีลนั้นก็เป็นศีลไม่รู้ศีลนกศีลเป็ดศีลไก่นะลุงก็เรียกว่าศีลวัวศีลควายเพราะการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามไม่โกหกไม่กินเหล้าเนี่ยควายมันก็ทำได้มันไม่เป็นศีลบารมี
มันจะเป็นศีลบารมีต่อเมื่อมันมาจากอภัยทานมันถึงจะเป็นศีลบารมีเห็นไหมมันเป็นข้อแม้กันมาตลอดอ่ะเมื่อไปถึงอธิษฐานเนี่ยที่เราพูดกันอธิษฐานเนี่ยมันก็มีข้อแม้คือต้องมีสัจจะนำหน้าพวกเนี้ยข้อแม้สิบข้อเนี่ยนะถ้าเราจะท่องกันก็เป็นเรื่องของบารมีโบราณน่ะนะทานเนี่ยมาถึงที่สุดก็กลายเป็นศีลศีลถึงที่สุดนะก็เป็นศีลานุสติไงนึกถึงทานที่ให้ดีแล้วด้วยอำนาจของเมตตาเป็นจาคานุสตินึกถึงศีลที่รักษาดีแล้วนะเป็นศีลานุสติเห็นไหมเป็นอนุสติศีลเนี่ยเมื่อถึงที่สุดแล้วมันกลายเป็นอนุสติอนุสตินี่คืออะไรก็คือเนกขัมมะบารมีนั่นเองเพราะอนุสติเนี่ยคือสมถกรรมฐานก็เป็นอนุสติ10นะซึ่งมาจากอารมณ์ของกรรมฐาน40ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อนุสติ10เช่นอะไรเช่นศีลานุสติใช่ไหมจาคานุสติแล้วก็ธรรมานุสติสังฆานุสติเทวดานุสติเป็นต้นนะอนุสติทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งมรณานุสติรวมทั้งอานาปานุสติด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นอนุสติซึ่งมันเป็นผลมาจากศีลเมื่อถึงที่สุดมาเป็นพวกอนุสติทั้งหลายเนี่ยก็ถือเป็นสมถกรรมฐานถือเป็นเนกขัมมะบารมีเห็นไหมมันเนกขัมมะบารมีไปออกบวชไปถือบวชไปอะไรกันมันไม่เป็นมันเป็นเนกขัมมะเฉยแต่มันจะเป็นบารมีต่อเมื่อเราเนกขัมมะคือทำเป็นกรรมฐานเราระลึกถึงอยู่เสมอๆคือระลึกถึงศีลระลึกถึงทานเนี่ยมันถึงจะเป็นบารมีเหตุนี้เห็นไหมเราก็ได้จากทานไปศีลนะศีลไปเป็นเนกขัมมะเนกขัมมะเมื่อถึงที่สุดเนี่ยมันเป็นปัญญานะเพราะคนทำจิตให้เป็นเนกขัมมะได้เป็นสมถกรรมฐานเมื่อจิตมันตั้งมั่นนะอยู่ในอารมณ์ซึ่งเป็นกุศลแล้วเป็นทานเป็นศีลเรียบร้อยแล้วมันเกิดก็เรียกอวิปปติสารจิตใจมันเป็นอย่างนั้นนะมันนิ่งมันสบายใจมันแนบแน่นมันเยี่ยมอวิปปติสารมันทำให้เกิดปราโมทปราโมทก็เกิดปิติก็เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิก็เกิดความสุขก็จิตใจมันก็สงบเป็นสมาธิเกิดขึ้นมันเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างเงี้ยคราวนี้คำถามที่ถามมาเนี่ยถามว่าทำยังไงจะออกไปต่อหน้าผู้คนแล้วอะไรมันประมาเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้นะเราเกิดอวิปปติสารเกิดปราโมทปิติปัสสัทธิแล้วเนี่ยอันนี้เราจะไม่ประมาเลยเพราะจิตเราจะเป็นสมาธิแนบแน่นอยู่กับอะไรแนบแน่นอยู่กับศีลซึ่งเราได้สมาทานไว้ดีแล้วหนอศีลเรานี่ไม่ใช่ศีลเป็ดศีลไก่ศีลวัวศีลควายแต่เป็นอริยะกันตะศีลเป็นศีลซึ่งพระอริยะเจ้าทั้งหลายพอใจชื่นชมยินดีด้วยเห็นไหมเมื่อเราทำอย่างนี้เป็นประจำไปแล้วเนี่ยจนเกิดอันเนี้ยเกิดศีลานุสติระลึกถึงบ่อยๆ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 รวมทั้งจาคานุสติด้วยที่ให้ทานนะนะแล้วมันก็มาด้วยตัวอื่นช่วยไม่ได้มันมาเองอ่ะพุทธานุสติเนี่ยมาเองเห็นไหมธรรมานุสติสังฆานุสติแม้แต่เทวดานุสติก็มาด้วยนะแม้แต่อานาปานสติเป็นส่วนหนึ่งก็ตามมาด้วยสิ่งเหล่านี้มีเหตุทั้งนั้นน่ะเมื่ออนุสติพวกนี้มาเต็มที่เนกขัมมะบารมีสมบูรณ์ดีแล้วนะแล้วก็เกิดผลทำให้เกิดสุขเกิดสมาธิเรียบร้อยแล้วเนี่ยความประมาทความอะไรจะไม่เหลือเลยคุณจะเป็นคนแกล้วกล้านะฮะที่จะประพฤติธรรมนะแล้วก็เขาให้ออกไปพูดจาอะไรก็ได้เสมอเนี่ยไม่มีความกลัวเมื่อออกไปแสดงต่อหน้าผู้คนเห็นนะมันเป็นอัตโนมัติที่มาจากทานศีลเนกขัมมะนะแล้วก็เป็นตัวนี้ปัญญาเป็นบารมีเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหายอะไรอ่ะกลัวก็เรียกหายอะไรก็จำไม่ได้ภาษาบางทีมันลืมหายไปอ่ะทีนี้พอเราดูเรื่องนี้ต่อเนี่ยเราก็ไปดูว่า
นอกจากนั้นแล้วเนี่ยฌานสี่เนี่ยเข้ามาเป็นขั้นเป็นตอนนะจนไปถึงปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีนะพอเป็นขันติบารมีแล้วมันก็ต่อไปถึงอะไรต่อไปถึงตัวสัจจะกับอธิษฐานแล้วต่อไปจบที่เมตตากับอุเบกขาเห็นมันเป็นข้อแม้กันเฮ้ยเรามาดูตรงนี้ตรงสัจจะอธิษฐานเราก็เห็นทันทีเมื่อทานเนี่ยบารมีมันขึ้นอยู่กับเหตุคือจากเมตตาศีลเนี่ยบารมีก็ขึ้นจากเหตุคือจากทานคำอธิษฐานของเราเพื่อจะไม่เป็นผู้ประมาทไม่ตื่นเต้นในการออกแสดงต่อหน้าคนเนี่ยมันก็ต้องมาจากสัจจะเห็นนะมันช่วยไม่ได้คนต้องตั้งคำอธิษฐานก่อนว่าคุณจะไม่ตื่นเต้นไม่กลัวไม่ประมาไม่อะไรเมื่อจำเป็นต้องไปทำหน้าที่ต่อหน้าผู้คนจะอยู่ในอาการอันสงบมีความเชื่อมั่นเป็นที่น่าเลื่อมใสแก่ผู้คนทั้งหลายตั้งสัจจะอธิษฐานให้ได้คราวนี้อธิษฐานอย่างนี้คุณต้องมีสัจจะนำหน้าลุงก็เลยยกนี่ขึ้นมาวัตถกปริตเพราะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากของคำอธิษฐานของนกคุ้มอ่ะเพราะโพธิสัตว์สวยชาตินกคุ้มอ่ะอธิษฐานให้ไฟดับอ่ะแต่อธิษฐานเฉยๆไฟไม่ดับคือไฟดับเนี่ยขลังอะไรขลังเพราะว่าตั้งสัจจะก่อนมีสัจจะอธิษฐานเนี่ยแล้วจะอธิษฐานอะไรให้ตั้งอย่างนี้ข้อที่หนึ่งเนี่ยนะอติโลเกศีลคุโนเนี่ยคุณแห่งศีลมีอยู่จริงในโลกความสัตย์ความสะอาดความเอ็นดูมีอยู่ในโลกนี่คือสัจจะตั้งสัจจะขึ้นก่อนเห็นไหมฮะต้องตั้งสัจจะก่อนนะฮะยังไม่อธิษฐานนะครับตั้งสัจจะก่อนด้วยคำสัตย์นั้นเราจักทำสัจจะกริยาอันยอดเยี่ยมเห็นไหมคำแปลด้วยสัจจะอันนั้นจะทำสัจจะกริยานะครับยังไม่อธิษฐานนะครับ ทำให้ดีอันนี้เอาไว้ใช้จะทำสัจจะกริยาอันยอดเยี่ยมสัจจะกริยาอันยอดเยี่ยมคืออะไรล่ะคืออะไรคำสัตย์อันนี้นำหน้าว่าคุณแห่งศีลมีอยู่จริงในโลกเนี่ยทำสัจจะกริยายอดเยี่ยมคืออะไรคือว่าข้าพเจ้าโน้มระลึกถึงกำลังแห่งพระธรรมทำไมเพราะตอนนั้นไม่มีพระพุทธนะสมัยนั้นก็น้อมถึงกำลังพระธรรมเราก็เปลี่ยนว่าข้าพเจ้าน้อมถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมเนี่ยระลึกถึงพระชินพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเขาไม่มีในตอนนั้นก็ระลึกถึงในปางก่อนนะระลึกถึงพระพุทธคุณเราก็ระลึกถึงพุทธคุณเหมือนกันต้องระลึกนะเมื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วเราแถมไปนะให้ครบ3คุณนะถึงจะประกาศว่าอาศัยกำลังแห่งสัจจะที่พูดถึงทั้งหมดเนี่ยจะขอทำสัจจะกริยายังไม่อธิษฐานนะครับทั้งหมดแต่เพื่อจะทำสัจจะกริยาสัจจะกริยาคืออะไรปีกทั้งสองมีอยู่แต่บินไม่ได้เป็นคำสัตย์เท้าทั้งสองมีอยู่เดินไม่ได้เป็นคำสัตย์มารดาบิดาก็ออกไปหาอาหารเนี่ยนะเนี่ยคือคำสัจจะเห็นไหมสัจจะกริยาที่มาจากการอ้างถึงสัจจะเป็นพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วถึงทำอันนี้นะเพราะฉะนั้นที่อ้างถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วเนี่ยตอนนั้นนะเราจะอ้างถึงอะไรเราก็อ้างถึงว่าพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิเห็นไหมอ้างตรงนี้เห็นนะทุติยัมปิพุทธังธัมมังสังฆังตติยัมปิพุทธังธัมมังสังฆังนี่คือสัจจะกริยาอันยอดเยี่ยมที่เราอ้างว่าเราได้ประกาศแล้วสรณะอื่นที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเหนือพุทธทางบูชพุทธสรณะนี้ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ประกาศสัจจะเมื่อประกาศสัจจะกริยาแล้วเนี่ยเมื่อประกาศคำสัจจะไม่ใช่สัจกริยาเมื่อประกาศคำสัจจะแล้วเนี่ยเราถึงจะทำสัจจะกริยาคำสัจจะกริยาของเราไม่เกี่ยวกับปีกไม่เกี่ยวกับตีนสัจจะของกริยาของเราคืออะไรคือปานาติปาตาเวรมณีเห็นไหมเราตั้งสัจจะเราจะไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์อทินนาทานาเวรมณีกาเมสุมิจฉาจาราแล้วก็มุสาวาทาแล้วก็สุราเมรยะนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นการตั้งสัจจะกริยาของเราว่าเราทำอย่างนี้นะแล้วก็ นี่แน่ไฟป่าขอท่านจงหลีกไปเสียเถิดนี่คืออธิษฐานแค่นี้
มันมาจากสัจจะทั้งหลายเห็นไหมเราลึกถึงสัจจะเราก็ตั้งสัจจะให้ได้แล้วถึงอธิษฐานอธิษฐานว่าไงเฮ้ยไฟดับเถอะเราก็อธิษฐานสิแต่เราไม่เอาไฟดับเราเอาอะไรเราเอาว่าสีเลนะอีมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยสิ่งที่เราปรารถนาคืออะไรขอให้อำนาจของสัจจะสัจจะกิริยาและคำอธิษฐานนั้นเนี่ยจงยังให้การรักษาศีลของเราสัจจะกิริยาเรื่องการรักษาศีลของเราเนี่ยปรากฏผลตามที่มีไว้ในคำของพุทธวจนะว่าสีเลนะสุขติงยันติเราจงเป็นผู้ที่มีความสุขเรื่องหน้าของศีลสีเลนะโภคสัมปทาโภคทรัพย์ทั้งหลายจงมันเกิดขึ้นแก่เราสีเลนะนิพุติงยันติแม้กระทั่งพระนิพพานเราก็จะเข้าถึงตัสมาสีลังวิโสทเยนั้นสีเลนะสุขติงยันติเนี่ยสาธุชอบแล้วสีเลนะโภคสัมปทาสาธุขั้นที่สองสิ่งที่เราปรารถนาสีเลนะนิพุติงยันติข้อที่สามก็สาธุตัสมาสีลังวิโสทเยก็ดังนั้นพวกเธอจงรักษาศีลนี้ไว้ให้ดีอันนี้ไม่สาธุรับคำว่าอามะพันเตตกลงครับจะรักษาไว้ให้ดีเห็นไหมว่าสัจจะเนี่ยมันเอ่ยนำหน้ามาหลายเรื่องเยอะแยะเลยแล้วอธิษฐานนิดเดียวนะแล้วจากอธิษฐานแล้วก็อานิสงส์ของสัจจะอธิษฐานเนี่ยสีเลนะสุขติยันติความสุขย่อมเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งสัจจะอธิษฐานความจริงอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องอย่างนี้หัดทำเมื่อทำอันนี้แล้วเนี่ยพอเริ่มชินแล้วนะเราเริ่มรู้ว่าคำสัจจะเนี่ยมันมาจากเนี่ยเกิดความมั่นใจเราแสดงตัวต่อหน้าฝูงชนเนี่ยเราก็นึกถึงนะโมตัสสะภะคะวะโตเห็นไหมคุณของพระเจ้านะแล้วก็นึกถึงศีลห้าข้อที่เรารักษาดีแล้วแค่นั้นน่ะเราเดินออกไปเลยความแกล้วกล้าอาจหารมันจะมาเองมหัศจรรย์มากทุกคนเอาไปลองได้เลยนะฮะเอาไปลองได้เลยหัดให้เป็นนิสัยพอเป็นนิสัยมันจะคล่องตัวแล้วเร็วมากเอาอะไรนโมสามจบไตรสาคมสี่หน้าแค่เนี้ยนะฮะแค่เนี้ยจบเนี่ยอ่ะคุณกสิเดชเอาไปทดลองทำทุกคนนะฮะไปทดลองทำดู